will make America great again. โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงในคลังสินค้าที่รัฐเนวาดาท่ามกลางฝูงชนไม่สวมหน้ากากอนามัยท้าทายมาตรการโควิด-19เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนประกาศลาออกกระทันหันก่อนหมดวาระท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐその使命があると認識をいたしております。โยชิฮิเดะซูงะได้รับเสียงสนับสนุนท่วมท้นภายในพรรค LDP เตรียมขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นรับช่วงปัญหาวิกฤตโควิด-19และเศรษฐกิจตกต่ำสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้พบกับช่วงเวลาของทันโลกกับไทย PBS World กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะและผมเทพชัยหยงนะครับคุณเทพชัยคะได้เห็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงครั้งที่2นะคะในพื้นที่ปิดในพื้นที่คลังสินค้าแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่โจมตีโจไบเดนอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะคะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการท้าทายคำแนะนำของคนในวงการแพทย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าอเมริกาตอนนี้ก็ยังเป็นศูนย์กลางของการระบาดโควิด-19 อยู่นะครับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในแง่ของจำนวนผู้ป่วยจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่ทรัมป์ก็ไม่สนใจนะทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้สองสามวันที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะถูกเปิดโปงโดยบ๊อบวูดเบิร์ดใช่ไหมครับนักผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์ว่าทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะทำให้เรื่องของโควิด-19 เนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆตลอดเวลาแล้วก็โดนคนวิจารณ์มากเลยว่าโอ้ถ้าทำอย่างนี้คนก็ตายโดยไม่รู้ตัวสิใช่ไหมก็ไม่กี่วันให้หลังมาก็เนี่ยก็ทำอย่างที่ทำอยู่นะก็คือไปจัดเวทีการหาเสียงในที่ปิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นการละเมิดกฎระเบียบหรือข้อห้ามของรัฐเนวาดานะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาจริงๆแล้วก็มีคำสั่งว่าห้ามชุมนุมเกิน50คนแต่วันนี้ถ้าดูก็รู้นะครับว่าเป็นพันคนขึ้นไปใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะตรงนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมาอย่างหนักหน่วงต่อการหาเสียงในระลอกที่2ของโดนัลด์ทรัมป์และได้เห็นการท้าทายกฎหมายของรัฐเนวาดาค่ะซึ่งก็ทำให้ทางทรัมป์เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะในกรณีนี้แต่ทรัมป์ก็ดูเหมือนจะเดินหน้าพูดสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารต้องการจะบอกอเมริกาว่าอเมริกาจะปิดประเทศไม่ได้และจะล็อกดาวน์ไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายของเขาก็คือต้องการจะบอกว่าอเมริกาต้องเป็นประเทศเสรีและไม่ได้ถูกกระทบอย่างมากจากโคโรนาไวรัสและสิ่งแรกที่ทรัมป์พูดทันทีที่ก้าวขึ้นสู่เวทีก็คือโจมตีด่าว่าผู้ว่าของรัฐเนวาดาเลยนะครับนายสตีฟซิโซเรกกล่าวหาว่าเนี่ยรับคำสั่งมาแน่นอนเพราะว่าผู้ว่าคนนี้เป็นเดโมแครตเนี่ยฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับบอกว่าเจตนาที่จะบล็อกไม่ให้เราจัดงานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ก็เป็นแผนละที่จะมาทำให้การประชุมของเราการหาเสียงเรานี่มีปัญหาค่ะและถ้าเทียบกับตอนหาเสียงครั้งแรกของคุณเทพชัยที่เมืองทูซ่าตอนนั้นจะว่างๆกว่านี้นะคะตอนนี้นี่ดูแน่นแล้วก็เห็นคนเข้าไปให้กำลังใจโดนัลด์ทรัมป์กันอย่างหนาแน่นทีเดียวและการหาเสียงครั้งที่โอคลาฮาม่าที่คุณณัฐฐาพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนป่วยจากติดเชื้อโคโรนาไวรัสหลายคนนะเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์หาเสียงแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นหน่วยพิเศษคุ้มครองทรัมป์นะทรัมป์ก็ยังไม่เข็ดนะที่วันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลพวงจากงานครั้งนี้จะทำให้มีคนป่วยจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกกี่คนนั่นสิครับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ก็คงปวดหัวกับท่าทีของผู้นำสหรัฐที่ออกมาในรูปแบบนี้และต้องการที่จะสื่อสารกับฐานเสียงของเขาในรูปแบบนี้นะคะและถ้ามาดูเนื้อหาของการหาเสียงประเด็นนี้รัวๆออกมาเลยเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์โจไบเดนค่ะหาเสียงแบบไม่ต้องมีนโยบายเลยเที่ยวนี้ไม่ต้องพูดถึงนโยบายเลยตอนนี้ประเด็นอย่างเดียวก็คือเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเล่นงานจีนเล่นงานโจไบเดนนะครับค่ะทรัมป์ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าเขาคิดว่าถ้าโจไบเดนชนะเนี่ยอเมริกานี่เจ๊งแน่อเมริกานี่จะกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนอย่างแน่นอนเลยนี่คือสารที่ก็ต้องการที่จะสื่อในเวทีวันนี้เลยใช่ค่ะมีบางช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดถึงโจไบเดนแรงๆเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยค่ะBut now he wants to surrender our country to the violent left-wing mob. You know that. If Biden wins, China wins. If Biden wins, the mob wins. You see what's going on with all these Democratic, or I always say Democrat-run cities and states? It's a disaster. It's a disaster. And we keep saying, let us bring in the troops. Well, we did in Minneapolis. We ended it in 45 minutes. It was ended. ทรัมป์นี่เขาเก่งในการประดิษฐ์ประดอยคำพูดนะแต่ว่าได้ผลมากในแง่ของความรู้สึกของคนอเมริกันไงพอมีคำพูดแบบนี้เนี่ยมันติดหูไง If Joe Biden wins China wins ถ้าโจไบเดนชนะ
กิจนี่มันรับรองผมเชื่อแน่ว่าคนอเมริกันไม่น้อยที่พอฟังปั๊บเนี่ยนึกภาพออกเลย If Joe Biden wins the left wing mob wins ก็คือถ้าโจไบเดนชนะเนี่ยพวกม็อบหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายก็ชนะด้วยประติดประต่อหลายๆประเด็นมาเชื่อมเป็นเรื่องเดียวกันจนได้นะคะก็คือวาดภาพไม่เห็นเลยไงว่าถ้าโจไบเดนชนะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะทางด้านการค้าการขายก็สู้จีนไม่ได้แล้วโดนจีนยึดเนี่ยแล้วพวกที่เป็นหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายซึ่งอาจจะข้อกล่าวหาเนี่ยจะไม่จริงเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามีภาพเลยว่าม็อบหัวรุนแรงกับโจไบเดนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันค่ะคือแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยครอบคลุมหลากหลายประเด็นแล้วก็เป็นแนวทางการสื่อสารที่โดนัลด์ทรัมป์ทำมาตลอดแต่ดิฉันก็เชื่อว่าฐานเสียงของเขาที่ชอบเขาอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งถูกใจมากๆนะคะเพราะว่าถ้าดูจากคลิปการหาเสียงไม่ว่าจะพูดอะไรออกมาเนี่ยฐานเสียงก็พร้อมที่จะปรบมือตะโกนแสดงความชอบอกชอบใจค่ะและที่ทรัมป์พยายามสื่อสารก็คือความสำเร็จของรัฐบาลของเขาเองในการพัฒนาคิดค้นวัคซีนยังไงเขาก็ยืนยันว่าจะต้องได้วัคซีนก่อนปลายปีนี้ค่ะ We're developing a vaccine in record time. It will be ready before the end of the year and maybe much sooner than that. They're very unhappy about that. You know, it's amazing. We have a couple of really great experts. One who's, we call him Dr. Scott. You know what I'm talking about? He's great. He said, you know, this is the only time they were grilling him on television, saying, well, the vaccine's going too fast.You know why that's too fast? Because they don't want it to happen before the election. ถ้าฟังอย่างบางผิวเผินเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอเมริกานี่เป็นประเทศที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องโควิด-19เลยนะเพราะทําไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนที่ป่วยคนที่ตายเลยเนี่ยทั้งที่วันนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดของคนอเมริกันที่เสียชีวิตจากโควิด-19เนี่ย 194,000 คนไปแล้วแต่ว่าในการกล่าวสุนทรพจน์ของทําวันนี้ในการหาเสียงเนี่ยก็ยังใช้ตัวเลขเก่าอยู่นะ 180,000 คนและยังตอบท้ายได้ว่าเรามีคนเสียชีวิต 180,000 คนซึ่งก็หมายความว่าเราจัดการเรื่องนี้ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยสมมุติถึงว่าการตายของคน 194,000 คนหรือ 180,000 คนตามของตัวเลขของทรัมป์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไรเลยคือหมายความว่าถ้าใครตามทรัมป์อยู่แล้วแล้วพร้อมที่จะเชื่อทรัมป์โดยที่ไม่ไปเช็คไม่ไปตรวจสอบข้อมูลก็คงจะเชื่อจริงๆนะคะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยจำนวนไม่มากแต่จริงๆเนี่ยสูงไปถึง 194,000 คนแล้วซึ่งคิดเป็น 25% ของคนที่เสียชีวิตจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากสหรัฐเพียงประเทศเดียวมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดเสียชีวิตมากที่สุดแล้วสำหรับสถานการณ์โควิด-19ค่ะและนอกจากเรื่องวัคซีนทรัมป์ก็ยังจะพยายามโจมตีโจไบเดนครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่การหาเสียงระดับนี้เนี่ยที่คู่แข่งขันจะโจมตีใช้ตั้งฉายาให้คู่แข่งแบบน่าเกลียดมากเลยเขาทุกวันนี้เขายังเรียกโจไบเดนว่าเป็นสลิปปี้โจนะหรือพาเทติกโจนะครับคือความหมายคือว่าหนึ่งสลิปปี้โจนี่คือโจผู้ง่วงเหงาหาวนอนอ่ะขี้เศร้าอ่ะเพราะว่าโจเขาอาจจะมีท่าทางเป็นคนตื่นเพิ่งตื่นก็ได้นะก็เลยทำให้ทรัมป์เรียกโจไบเดนว่าเป็นสลิปปี้โจอีกคำหนึ่งคือโจผู้น่าสมเพชคือเขาคือทรัมป์พูดถึงขั้นที่บอกว่าเนี่ยโจไบเดนเนี่ยจำเป็นต้องอัพยาก่อนที่จะมาออกรายการที่ไปปราศัยหาเสียงนะเขาให้สัมภาษณ์ทรัมป์พูดถึงขนาดนี้นะว่าทุกครั้งที่โจก่อนจะขึ้นเวทีในการปราศัยหรือหาเสียงเนี่ยจะต้องอัพยาขึ้นมาก่อนไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในอารมณ์หรือสภาพที่จะสื่อสารได้นะครับนี่เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากซึ่งในอเมริกาทางด้านการเมืองอเมริกาเราก็ไม่เคยเห็นการโจมตีในลักษณะนี้กันมาก่อนเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความเป็นโจไบเดนกับคิมจองอึนด้วยนะคะคือประมาณว่าจะบอกว่าคิมจองอึนเนี่ยมีความฉลาดหลักแหลมและคิมจองอึนก็คงจะไม่รู้ว่าโจไบเดนเนี่ยมีปัญหาในแง่ของความคิดค่ะมีบางช่วงที่ทรัมป์พูดถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยค่ะ I deal with all of these people and they don't have the kind of mental problem that Sleepy Joe has. They're very sharp. Kim Jong Un doesn't know about the problems that Joe has.We need very sharp people. I'm sorry. Joe is not qualified for this position. แต่ประเด็นที่ทรัมป์ตอกย้ำตลอดเวลา90นาทีของการหาเสียงเนี่ยคือพรรคเดโมแครตจะโกงการเลือกตั้งครั้งนี้โดยผ่านการลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณียบัตรนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ทรัมป์เขาต่อสู้มาตลอดนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการให้เลือกตั้งด้วยการลงเสียงผ่านทางไปรษณีย์เพราะว่าทรัมป์เขากลัวไงว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีการลงเสียงทางไปรษณีย์ได้เนี่ยมันจะเทไปให้พรรคโดนัลด์แคทก็คือโจไบเดนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเลยทรัมป์ก็บอกว่าทางเดียวที่พรรคเดโมแครตจะชนะเลือกตั้งครั้งนี้ได้ก็คือต้องโกงเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องที่เขาพยายามโจมตีแล้วก็สื่อสารมาตลอดนะคะว่าการลงเสียงทางไปรษณีย์เนี่ยจะส่งผลให้เกิดผลเสียหายตามมาในการเลือกตั้งสหรัฐในครั้งนี้
แล้วพยายามที่จะโจมตีกระบวนการที่จะเกิดขึ้นแต่อีกด้านนึงก็คงสะท้อนว่าทรัมป์เองกังวลจริงๆนะคะคุณเทพชัยเรื่องของการลงเสียงทางไปรษณีย์เพราะก็คาดการณ์กันว่าอาจจะมีคนออกไปลงเสียงใช้สิทธิ์กันมากกว่าปกติแล้วก็อาจจะส่งผลให้ตัวทรัมป์เองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ทำให้หลายรัฐครับตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะให้คนใช้วิธีการลงเสียงผ่านทางไปรษณีย์มากกว่าเมื่อก่อนหลายสิบเท่าความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่นะความจริงก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทรัมป์มาโวยวายทำไมตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คนที่มีธุระคนที่เป็นทหารอยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นประจำการอยู่นอกเมืองเนี่ยก็ลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์แต่เที่ยวนี้อาจจะมีจำนวนคนที่ลงเสียงผ่านทางไปรษณีย์มากกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19ซึ่งตรงนี้แหละที่ทรัมป์เป็นห่วงมากเพราะว่าเป็นที่คาดการณ์กันว่าคนที่จะลงเสียงทางไปรษณีย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่เชียร์พรรคเดโมแครตเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยมันมีขึ้นในวันอังคารซึ่งไม่ใช่เป็นวันหยุดแล้วคนที่เชียร์เดโมแครตส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ต้องใช้แรงงานบ้างชนชั้นกลางบ้างที่ไม่สามารถหยุดการทำงานได้นะครับหลายคนก็ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับเวลาทําหาเสียงจะมีคนไปเชียร์เยอะแยะแต่ว่าลงคะแนนเสียงจริงๆเนี่ยไม่น้อยทีเดียวที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะฉะนั้นการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ก็คงจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ไปเทียบคะแนนเสียงให้โจไบเดนได้ใช่ค่ะแล้วโควิด-19เนี่ยก็กำลังส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างมากนะคะอย่างการหาเสียงที่รัฐเนวาดาสื่อมวลชนเองก็ตกใจนะคุณเทพชัย เพราะว่าทางรัฐเนี่ยออกกฎว่าห้ามไปชุมนุมกันในที่ปิดเกิน50คนพอเข้าไปแบบนั้นเราไม่มีมาตรการดูแลความปลอดภัย CNN ABC Fox News นี่ตัดสินใจเลยว่าจะไม่ส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปรายงานในวันนั้นเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมานะคะอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของทีมงานก็เลยไม่ส่งนักข่าวหรือทีมงานออกไปรายงานข่าวนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกนักเพราะว่าในหลายสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นภัยสงครามหรือการก่อการร้ายเนี่ยสถานีโทรทัศน์หลายแห่งหรือสื่อหลายแห่งก็เหมือนกันก็ตัดสินใจไม่ส่งคนเข้าไปในสถานการณ์แบบนั้นแต่ว่าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกๆก็ได้เหมือนครับที่สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในดินแดนของอเมริกาเองที่สื่อมวลชนไม่กล้าส่งคนไปทำข่าวเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยทรัมป์ก็เลยถือโอกาสนี้โอ้โหโจมตีสื่อเลยนะครับตามสไตล์ของทรัมป์ก็เริ่มต้นก็เฟกนิวส์นะก็คือสื่อปลอมสื่อหลอกลวงทั้งหลายชี้นิ้วไปที่ไหน CNN ABC NBC ทั้งหลายซึ่งเป็นสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์ทรัมป์มาตลอดคือทั้งก็จะมีคนที่ก็จะโจมตีชัดเจนมากก็คือสื่อมวลชนที่เป็นฝ่ายที่ไม่อยู่ข้างเหนือเขานะของเขาก็มีเพื่อนก็คือ Fox News หรือสื่อที่โอนเอียงไปทางด้านฝ่ายขวาหน่อยทางซับบิกันหน่อยถ้าเป็น CNN NBC ABC ทั้งหลายเนี่ยจะตกเป็นเป้าของการโจมตีทั้งในทุกเวทีหาเสียงเลยนะครับแต่ครั้งนี้ Fox News ก็ตัดสินใจไม่ส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปทำข่าวในครั้งนี้นะคะทางโจไบเดนนี่ยังไม่มีการออกมาโจมตีหรือว่าแก้ข่าวข้อกล่าวหาจากโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ว่าเวทีถัดๆไปของทั้ง2พรรคเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการหาเสียงที่เข้มข้นอย่างมากทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าถามทรัมป์ว่าทำไมโจไบเดนถึงไม่ตอบโต้ทรัมป์ก็จะบอกว่าก็ยังนอนหลับอยู่เลย สลิปพี่โจนะ แต่ว่ามีอีกข่าวนึงที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นนะคะกระทันหันทีเดียวคุณเทพชัยก็คือเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนประกาศลาออกท่าทีของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเพราะว่าไม่ได้รับแจ้งเสมือนก็จะบอกประชาชนว่าขนาดเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนยังไม่ได้รับทราบเลยเขาไปรู้เรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์ของไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะซึ่งทวิตข้อความนี้ออกมาค่ะโดยไมค์พอมเปโอก็บอกว่าผมขอขอบคุณเทอร์รี่แบรนสเตดที่ทำงานในตำแหน่งนี้มานานกว่า3ปีเพื่อที่จะดูแลคนอเมริกันในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเป็นข้อความที่ออกมาแบบนี้และอีกหนึ่งข้อความที่ออกมาจากไมค์พอมเปโอนะคะก็บอกว่าเอกอัครราชทูตแบรนสเตดเนี่ยช่วยสร้างสมดุลใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งเน้นเรื่องผลลัพธ์เรื่องเกื้อกูลกันและเป็นธรรมซึ่งมีผลส่งต่อนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกในหลายทศวรรษหน้าเป็นการบอกลาตำแหน่งให้เอกอัครราชทูตผ่านทวิตเตอร์ค่ะซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดมารยาททางด้านการทูตมากเลยเพราะว่าประเทศที่เป็นเจ้าบ้านใช่ไหมครับควรจะรับรู้ก่อนว่าใครจะไปใครจะมาไม่ใช่อยู่ดีๆไปเรียนรู้ไปรับรู้ผ่านทางทวิตเตอร์นะครับซึ่งก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่ามันก็คงจะมีปัญหากันแหละใช่ค่ะแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ออกมาแถลงด้วยประโยคนี้ว่าไม่เห็นรับทราบมาก่อนไม่ได้รับแจ้งมาก่อนเลยค่ะ我们注意到美方发布的有关推特
尚未收到布兰斯塔的到时将卸任的通知นายแบรนสแตปเนี่ยเป็นคนที่ทรัมป์นี่เลือกมากับมือเลยนะเป็นตำแหน่งทางด้านการทูตที่เรียกว่าเป็น political appointee จริงๆคล้ายๆกับทูตอเมริกันประจำบ้านเราประเทศไทยนะก็คือเป็นคนที่ประธานาธิบดีเป็นคนเลือกมาเองเลยไม่ใช่เป็นนักการทูตอาชีพเหมือนนักการทูตทั่วไปหรือทูตทั่วไปใช่ไหมครับก็แสดงว่าเป็นคนที่ทรัมป์ไว้ใจเป็นพิเศษนะครับเขาเป็นอดีตผู้ว่าการของรัฐไอโอวาก่อนที่จะได้รับตำแหน่งนี้ในปี2016ก็คือ3ปีนี้เองใช่ไหมครับธรรมดาทูตเนี่ยจะมีเทอมนะครับประมาณ4ปีแต่ว่านี่ไปเพียงครึ่งทางกว่าๆเนี่ยก็ถูกเรียกตัวกลับหรือว่าจะขอลาออกแล้วนะแสดงว่าต้องมีประเด็นบางอย่างนะครับแต่ทูตคนนี้จริงๆตอนที่ทรัมป์ตัดสินใจเลือกไปเนี่ยก็มองว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสีจิ้นผิงนะเพราะว่าย้อนไปตั้งแต่ปี1985แล้วนายแบรนสแตทเนี่ยก็รู้จักกับสีจิ้นผิงในระหว่างการเข้าไปเยี่ยมเยียนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนี้เพราะฉะนั้นตอนที่นายแบนสแตรดได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตอเมริกาประจำจีนเนี่ยสื่อจีนก็บอกว่าโอ้อเมริกาเขาแต่งตั้งคนที่เป็นเพื่อนคนจีนมาเป็นทูตก็มองในแง่ดีใช่ไหมแต่กลายเป็นว่ามาลาออกอย่างกระทันหันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเขาพยายามที่จะเขียนบทความชิ้นหนึ่งออกมาด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้รับการเผยแพร่ซึ่งอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลจีนด้วยนะคะเป็นบทความที่วิพากษ์วิจารณ์จีนก็คงยากนะที่จะให้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของจีนนะครับเขาตั้งใจจะให้บทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ People's Daily นะครับเป็นหนังสือพิมพ์เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนเนื้อหานี้ก็กล่าวหาจีนว่าเอาเปรียบอเมริกาเรื่องการค้าขายนะครับทาง People's Daily บอกว่าตีพิมพ์ไม่ได้หรอกเพราะว่าสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับก็ทำให้ไมค์ปอมปิโอนี่โกรธมากเลยนะครับถึงกับต้องออกมาตอบโต้เลยบอกว่าเนี่ยถ้าจีนเป็นประเทศที่เป็นผู้ใหญ่จริงนะมันก็ควรจะใจกว้างพอที่จะให้นักการทูตต่างประเทศเนี่ยสื่อสารกับคนจีนโดยตรงได้ผ่านทางบทความนะครับซึ่งคุณณัฐาก็คงทราบดีว่าทูตของอเมริกาในยุคนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับทูตดิสเซมบลีบ้านเรานี่ก็เขียนไปบ่อยด้วยครับเขียนไปจากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ครึ่งปีเนี่ยอย่างน้อยผมเห็นแล้วนะครับเขียนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 5-6 บทความที่ตีพิมพ์ในสื่อประเทศในเมืองไทยแล้วนะขยันมากนะคะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารว่าเข้ามาเพื่อที่จะจุดประสงค์ของการส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหรัฐและประเทศไทยนะคะในกรณีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยค่ะกรณีนี้ก็กระทันหันและคงจะเพิ่มแรงกดดันเพิ่มแรงตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนะคะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงไปเลยค่ะและสำหรับผู้นำโลกท่านใหม่ที่กำลังจะต้องเข้าสู่เวทีโลกในช่วงเวลานี้ก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นที่มาแทนนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าก็คือโยชิฮิเดะซูงะซึ่งเป็นหัวหน้าของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะได้รับเสียงเลือกตั้งเข้ามาจากสมาชิกพรรค LDP อย่างท่วมท้นเลยค่ะซึ่งก็ทำให้ได้เห็นว่าเขาก็ต้องเตรียมที่จะเข้ามาเพื่อที่จะสานงานต่อในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้คุณเทพชัยที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญสถานการณ์โควิด-19 อย่างหนักหน่วงนักวิเคราะห์ในญี่ปุ่นก็มองว่าคงจะไม่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายอะไรมากนักนะครับเพราะว่านายโชฮิเดะซูงะคนนี้ก็เป็นมือขวาของชินโซอาเบะนะครับอดีตผู้นำของญี่ปุ่นมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยทำหน้าที่เป็นโฆษกให้กับชินโซอาเบะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลชินโซอาเบะมาตลอดในการสื่อสารกับคนญี่ปุ่นในการออกมาอธิบายนโยบายทางเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นก็คือนายซูงะเนี่ยก็คงจะสานต่อนโยบายหลักทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของชินโซอาเบะต่อไปนะครับก็มีคนเขาเปรียบเทียบนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกว่าจริงๆแล้วบทบาทของนายซูงะก็คือการทำให้รัฐบาลของอาเบะนี่อยู่ต่อไปโดยไม่ต้องมีนายอาเบะเพราะว่าวางรากฐานไม่นานนะคะชินโซอาเบะนี่ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่รับตำแหน่งต่อเนื่องยาวนานที่สุดในสมัยที่2เกิน8ปีค่ะและหลังจากที่รู้ว่านายซูงะน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะทางชินโซอาเบะก็มีคำกล่าวนี้ฝากถึงคนทั้งประเทศเลยค่ะ本日自民党総裁のバトンを菅義偉新総裁に渡します。この
7年8ヶ月官房長官として国のためにそして人のために黙々と汗を流してきた菅さんの姿を私はずっと見てました。และหลังจากนั้นนายซูงะก็ออกมากล่าวเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่รับทราบว่าน่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ新型コロナウイルス拡大をするというまさに国難にあって政治の空白は許されません。この危機を乗り越えて国民の皆さん一人一人が安心をして安定をした生活をすることができるようにそのためには安倍総理が進めてきた取り組みを継承し進めていかなければなりません。私にはその使命があると認識をいたしております。คือวันนี้ซูงะก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานของพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ LDP ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมของสภาซึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะพรรค LDP เนี่ยก็ครองเสียงข้างมากอยู่แล้วก็คงจะโหวตให้เป็นผู้นำคนต่อไปประวัติของนายซูงะน่าสนใจมากครับเขาเป็นเด็กชาวไร่ชาวนานะนะครับพ่อเขาเป็นชาวไร่สตรอเบอรี่ครับตั้งความหวังไว้สูงเลยว่าลูกต้องสืบต่อแน่นอนทําได้ต่อไปนะแต่ว่าซูงะนั้นมีความคิดอีกอย่างนึงครับเค้าหนีออกจากบ้านเลยนะแล้วก็เข้าเมืองที่โตเกียวไปทํางานอยู่ในโรงงานกระดาษนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทํางานอยู่เนี่ยก็ไปเรียนหนังสือแล้วกลางคืนพอออกจากโรงงานกระดาษนี้ก็ไปเป็นรปภ.รักษาความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะไปทํางานให้กับสํานักข่าวแห่งหนึ่งนะครับในตําแหน่งที่อาจจะระดับล่างๆหน่อยก็เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือพอเรียนจบนะครับก็กระโดดเข้าสู่การเมืองแล้วก็ชนะการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมาก็ขยับตัวเองมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาใกล้ชิดศูนย์กลางอำนาจในกรุงโตเกียวแล้วก็ใกล้ชิดนายชินโซอาเบะนะครับค่ะปีนี้อายุ71ปีแล้วนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งถ้าดูจากมาตรฐานอายุของคนญี่ปุ่นก็อาจจะถือว่าอายุไม่ได้สูงอายุ ถ้าตามเรื่องของระดับอายุของญี่ปุ่นนะคะจากนี้ไปก็จะมีภารกิจหลักก็คือการกอบกู้สถานการณ์โควิด-19และเศรษฐกิจของประเทศค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ